บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอนุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับกระทรวงการต่างประเทศไทยยืนยันในเบื้องต้นไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มติดอาวุธยึดห้างในเคนยาเตือนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายจักริจศรีวลีรองอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีบุกยึดห้างสรรพสินค้าในกรุงไนโรบีประเทศเคนยาว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีให้เร่งตรวจสอบในเบื้องต้นโดยยืนยันว่าไม่มีคนไทยอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามรองอธิบดีกรมสารนิเทศระบุว่าขณะนี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายทำให้ยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ทั้งหมดได้แต่ทางกระทรวงการต่างประเทศส่งคำเตือนว่าในช่วงนี้หากใครเดินทางไปยังประเทศเคนยาขอให้ตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งในปัจจุบันมีคนไทยอาศัยที่ประเทศเคนยาราว100คนในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างเช่นชาวอังกฤษฝรั่งเศสจีนกานาอินเดียและแคนาดาขณะที่ประธานาธิบดีเคนยากล่าวในแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ว่าหลานชายของเขาพร้อมคู่มั่นก็ถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยทั้งนี้เหตุการณ์กลุ่มอัญชบาบจากโซมาเลียบุกยึดห้างสรรพสินค้าเวสเกตเริ่มตั้งแต่ในช่วงเวลาเที่ยงของวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีคนมาเดินจับจ่ายสินค้าจำนวนมากโดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว68คนและบาดเจ็บมากกว่า170คนและตัวประกันส่วนใหญ่ขณะนี้ได้รับการปล่อยตัวแล้วเหลืออีกเพียงแค่ประมาณ10คนที่ยังคงถูกจับกุมอยู่กับกลุ่มอัชบาบล่าสุดในวันนี้มีเสียงยิงปะทะและเสียงระเบิดอย่างรุนแรงในห้างสรรพสินค้าประมาณ15นาทีโดยเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและตำรวจพยายามนำตัวประกันคืนมาขณะที่กลุ่มอัชบาบเขียนใน Twitter ของกลุ่มว่ารัฐบาลเคนยาต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติการในครั้งนี้สำหรับการปฏิบัติการกลุ่มอัชบาบต้องการให้เคนยาถอนทหารที่เข้าไปรบในประเทศโซมาเลียพบกับข่าวไว้ข่าววายได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์